2518นู่นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นทางการทูตเนี่ยก็49ปีครับปีนี้เดี๋ยวดูฟอร์มของปตท.นะครับเจอกับจาฟาจากโมร็อกโกขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับช่อง8ของเราก็ถ่ายทอดสดไทยไฟท์ทุกวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราก็เจอกัน1ครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้ง18นาฬิกามาทีไรก็เดือดทุกทีนะครับเก็บความกระหายมาจากลพบุรีครับเอามาปล่อยพลังที่ประเทศจีนครับปตท.ครับน้องฝนมาครับคราวที่แล้วไม่ได้ต่อยครับเที่ยวนี้กระหายมากกระหายมากทั้งความมันและชัยชนะครับปตท.ครับชกทีไรแต่ละไฟท์ที่เดือดทุกไฟท์ครับอันนี้พลังหมูปิ้งหรือพลังหมูเด้งทั้งคู่เลยครับหลังๆนี่เรียกได้ว่าโซเชียลร้อนแรงเหลือเกินครับเพราะแกก็ขายหมูปิ้งด้วยใช่แล้วชลบุรีบ้านแกก็มีหมูเด้งด้วยครบเครื่องนะแล้วก็นี่ฮะของดีเมืองชนอีก1คนครับปตท.พ่อค้าแก๊สพ่อค้าหมูปิ้งครับที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยแต่ประมาทไม่ได้นะครับดูรูปร่างของจาฟาแล้วนี่โอ้โหช่วงแขนช่วงไหล่ครับโอ้ถือว่าแข็งโป๊กเลยฮะจะไปล้อเล่นจะไปประมาทการตกนี่เดี๋ยวหลับได้นะครับปตท.วัย21เท่านั้นครับทางด้านจาฟาดูหุ่นดีหน่วยกล้านดีเหลือเกินครับเอาละครับปตท.เดินไล่ตัดเวทีอาศัยความดุดันนี่แหละฮะอ้าวยังไงครับแม่ขาเจ็บไปแล้วครับจาฟาโอเตะเองเจ็บเองหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ฮะทางด้านปตท.เนี่ยบอกว่ากินหมูปิ้งแล้วแข้งแข็งครับใช่เปล่าโอ้ไปเลยครับเจ็บขาครับจาฟาไปโดนจังหวะไหนเข้าไปเดี๋ยวต้องนี่แต่ดูครับภาพที่ตัดมาที่ขาของจาฟาครับจังหวะคือผู้ชายเลยเตะเข้ามาเตะโดนเข่าหรือเปล่าครับคือกระดูกมวยฮะสำคัญนี่ครับโอ้ส่วนอ่อนส่วนแข็งนะครับมันจะเตะไปโดนศอกนะนี่ฮะโอ้เปี้ยงเข้าไปนี่ขาเปี้ยเลยครับใช่ไหมเหมือนไปโดนก็ไปโดนท่อนแขนของปตท.นะครับแล้วก็เจ็บไปเลยโอ้นี่กระดูกแข็งมากครับเป็นงานง่ายเลยครับเดินทางไปถึงเมืองชิมเต่าครับแล้วก็นี่ครับปตท.ครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปนะครับอย่างรวดเร็วครับถือว่าฟอร์มยังแข็งแกร่งครับเฮ้มีคารวะด้วยแบบเมืองจีนครับ